ฮือฮาข่าวนี้ของลิซ่าแบล็กทิงคำหุ้น YG พุ่งสื่อเกาหลียังคงเดินหน้าจับตาความเคลื่อนไหวกรณีการต่อสัญญาของสีสาววงแบล็ p ทิงและ YG ต้นสังกัดที่ยังไม่ลงตัวล่าสุดมีรายงานว่าราคาหุ้น YG Entertainment YG พันผวนไปกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าแบล็ p ทิง หลังจากประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากข่าวลือเรื่องไม่ต่อสัญญาล่าสุดหุ้นของ YG ก็เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาราคาหุ้นของ YG ทยานขึ้น4.49%ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวกับข่าวยอดวิวลิซ่าใน YouTube ในคลิปเพอร์ฟอร์มเพลงเดี่ยวของเธออย่างมันนี่เอ็กซ์คล Performance Video ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน2021มียอดดูบน YouTube เกิน900ล้านครั้งในเวลาเพียง2ปีสื่อวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ข้อมูลจำนวนยอดวิวถูกเปิดเผยถือเป็นกลยุทธ์ทีอาของ YG เพื่อให้ศิล,ลปินให้ได้รับความสนใจมากกว่าปกติประกอบกับต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ในแนวโน้มการต่อสัญญาของลิซ่าว่าอยู่ในทิศทางที่ดีหลังสัญญาของไอดอลสาวหมดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคนวงในจากวงการเคป๊อตีความว่าดูเหมือนว่า YG อาจพยายามส่งสัญญาณความปกติไปยังตลาดซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนคลับของแ a ล็คทิงและลิซ่า ในขณะเดียวกันในวันที่16และวันที่17กันยายนลิซ่าพร้อมด้วยสมาชิกแบล็คพิง k j เจนนี่จีซูและโรเซเพิ่งเสร็จสิ้นโชว์สุดท้ายในแบล็ I N A L e so, che k พิง k w เวิลด์ทัวร์บอลพิง F I N A L E อินโซนากเช็คสกายโดมกรุงโซประเทศเกาหลี